ไม่ต้องมีแบบสตาฟอะไรในไม่คุยกับพวกเราเนาะทำไมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะงงอย่าเดินมามันเหมือนหนูเกินไปมึงกูเหมือนคุณพี่เขาปะมัดผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเช้าค่ะแหมกันแดดก่อนเลยนะคะไม่ละกันแดดไม่ได้โดนขาโดนแขนเลยอะไปโดนไอ้แบงก์กับไอ้มดหมดแล้วเพราะว่าลมพัดไปหมดเลยเมื่อกี้มึงฮะอ้าวน้องสาวว่าไงทำไมกูเหมือนฟุตบอลกำลังจะถามเลยว่าเอ๊ะวันนี้กิจกรรมเราไปเล่นบอลเหรอคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องดูให้ถึงเบรก4ของวันนี้จะรู้ว่าที่มาที่ไปเพราะว่าน้องสาวอะไปซื้อชุดมาเราถ่ายตลาดก่อนน้องสาวไปซื้อชุดมาจากตลาดแล้วน้องสาวก็ใส่เลยก็ฟิลบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาเอาฟาร์มใช่ไหมเป็นฟิลฟาร์มแบบลุยๆหน่อยแล้วชุดที่ใส่มามันเซ็กซี่ขยี้เกินมันขยี้ไปก็เลยอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นชุดนี้มาดีกว่าเพราะว่าแบบฟาร์มเราไม่รู้จะทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอใส่ปุ๊บโรนัลดินโญ่เหมือนกรรมการฟุตบอลมึงไม่กรรมการพูดให้มันเร็วๆรวบๆหน่อยมันเพราะว่ากรรมการเนี่ยมันกรรมกรไก่อย่างเหมือนมากเลยแล้ววันนี้ขอไม่ต้องมีแบบสตาฟอะไรในไม่คุยกับพวกเราเนาะทำไมเดี๋ยวมันจะงงได้แหละนี่งานประจ่ายกับแบ็คเก้านี่แต่ก็อันนั้นก็สืบสักอันนั้นสืบสักอันนี้สืบบันอันนี้บอลในเรื่องมันมันได้แป๊บนึงนะหน่วยการเรามันนักบอลเหมือนกันนะเมื่อกี้จากท่าแล้วยูยี่สิบสามนะคุณบอลยูยี่สิบเจนนี่ยูยี่สิบสามคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราอยู่ที่อาร์ฟาร์มนะคะตรงนี้มันคือส่วนไหนของโลกนะแป๊บนึงเธอจะไม่รู้ว่าอันนี้มันอยู่ในส่วนไหนของโลกเพราะว่าถ้าขับเข้ามาเนี่ยเธอจะแบบใช่มันจะไม่เหมือนว่าตรงนี้มีอันนี้อยู่ฉันงงมากฉันมาถึงปุ๊บฉันก็เจอพี่เจ้าของร้านน่ะอยู่ข้างหน้าคุณพี่บอกเดี๋ยวเข้ามาข้างในแล้วจะตกใจอีกเข้ามาตกใจเลยเพราะว่าเขาถือปืนโจมจ่อปืนเงี้ยเอาตังมาจะปนไม่ใช่ป้าแป๊บนึงอย่าเดินมามันเหมือนหนูเกินไปคุณพี่เหมือนหนูกันไปไหนไหนดูเหมือนกันเกินไหนดูหน่อยนี่ไงพี่สวัสดีค่ะ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 มึงกูเหมือนคุณพี่เขาปะมัดผมสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะแล้วมัดผมไหมผมได้เหมือนคุณพี่เขาปะได้มึงได้มึงอย่าจับเก้าอี้อย่าจับเก้าอี้เดี๋ยวผมไปเอาอุปกรณ์มาให้ยี่เฉยเฉยอย่าจับเก้าอี้รอเฉยๆแล้วเราจับไปอีแล้วมันยิ่งได้มันเหมือนพนักงานเหรอเผยเที่ยวไทย